ิดเลยลูกปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับปริมาณน้ำนะครับแต่ก็ต้องให้รอพื้นที่ของตำบลนายงนะครับตำบลนายงเหนือตำบลนายงใต้นะครับแล้วก็ตำบลนาพระนะครับที่ต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะครับเผื่อว่าปริมาณน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับของวันนี้นะครับเนื่องจากดูปริมาณน้ำของฝ่ายคลองนางน้อยแล้วปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ให้ประชาชนในพื้นที่นะครับติดตามข่าวสารของทางราชการนะครับเพื่อติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์นะครับผมจากที่เราไปตรวจดูบริเวณน้ำตกอะค่ะเป็นยังไงบ้าง
ปริมาณน้ำตกนะครับถือว่าน้ำต้นน้ำพื้นที่ต้นน้ำยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับแต่ว่ามันจะมาเติมเนื่องจากว่าน้ำในพื้นที่ดักของนายงเหนือนายงใต้แล้วก็นาพะเนี่ยมันมีน้ำเดิมมีอยู่แล้วนะครับมันอาจจะทำให้ปริมาณน้ำเป็นเพิ่มทำให้มีสถานการณ์เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวไปจุดนี้แล้วผมจะเข้าไปบริเวณของพื้นที่ที่ว่าคาดว่าน้ำจะไปเติมในส่วนนั้นนะครับบางทีมีน้ำข้ามถนนอะไรประมาณนี้ครับผมนะครับแล้วมาตรการงานนี้เราให้ประชาชนระวังจุดอะไรยังไงตอนที่ว่าทางจังหวัดตรังนะครับได้ทำประกาศแจ้งเตือนไปยังพื้นที่แล้วนะครับให้ประชาชนครับเตรียมความพร้อมนะครับถึงวันที่3นะครับ3ธันวาคมนะครับผมติดบ้านน้ำเข้าได้มั้ยครับน้ำมาก็ติดตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะควายมันน่าจะควายนี่ก็เก็บข้างแล้วเดี๋ยวจะไล่ว้าทางนี้โยนายโยงครับครับ